เนื่องจากติดข้อกฎหมายหลายๆอย่างกฎหมายเช่านากฎหมายพวกนี้เจ้าของที่ดินไม่ยอมให้โฉนดมาจดครับก็เลยได้ตัวเลขที่ไม่แม่นยำครับโอ้โหถ้ามา30ล้านตันครับท่านนายกครับจากมี23นี่ทำยังไงครับประเมินเนี่ยความจริงตัวเลขเนี่ยคือเราพยายามให้เป็นตามความเป็นจริงครับนะครับทีนี้แน่นอนครับเวลาในการทำงานเนี่ยถูกจำกัดโดยตัวฤดูกาลเพาะปลูกครับนะครับไปสำรวจแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะตรวจสอบครับนะครับตรวจสอบก็คือให้ทำประชาคมมีการรับรองกันหน่วยงานไหนมีข้อมูลอยู่แล้วเช่นทกส.นะครับเกษตรเนี่ยก็ให้ช่วยลองสอบทานดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราทำให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเลขเนี่ยมันนับซ้ำนะฮะหรือโป่งขึ้นมาแต่ว่าขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่กำลังที่จะประมวลข้อมูลเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยข้อมูลเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้ทำสัญญานะครับก็จะมีการไปตรวจสอบผมคิดว่าเราก็คงจะต้องสอบทานกันความจริงเสียงบ่นจากพี่น้องเกษตรกรมาอีกทางนึงว่าตรวจสอบเยอะจังละเอียดไปเลยละเอียดแล้วก็หลายรอบนะครับจนกระทั่งทกส.ก็ถูกบอกว่าบอกเอ๊ะก็ตรวจสอบตอนขึ้นทะเบียนมาแล้วพอจะทำสัญญาจะมาตรวจสอบอีกแล้วนะฮะก็เราพยายามหาความพอดีนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยพอฤดูกาลต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะง่ายขึ้นเพราะเรามีฐานข้อมูลแล้วแล้วก็ครั้งนี้ก็ต้องจะเรียกว่าขู่นิดๆก็ได้นะครับว่าถ้าแจ้งข้อมูลเท็จนี่ก็เป็นเรื่องได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันตรวจสอบนี่แหละครับก็มีเสียงนะครับบอกว่าเนี่ยเดิมทีนะครับรัฐบาลบอกว่าจะประกันรายได้แค่บางจุด8จังหวัดเท่านั้นเองแต่ท่านนายกบอกแหมเอาหมดเลยอย่างเงี้ยเป็นมายังไงครับคือมันมีหลายปัจจัยที่ทำให้เราต้องเร่งทำครับนะครับเรื่องนึงก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าตลาดข้าวเราเนี่ยเริ่มเสียหายมากขึ้นครับขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเนี่ยปรากฏว่าราคาข้าวเราเนี่ยห่างจากเวียดนามไปเป็นร้อยเหรียญแล้วนะครับครับตอนหลังเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ต้นทุนของเราภายในประเทศเนี่ยจากการรับจำนำเนี่ยมันสูงขึ้นสูงขึ้นสองเนี่ยผมก็ห่วงเรื่องพันธุ์ข้าวนะนี่ก็เป็นข้อร้องเรียนอีกข้อหนึ่งนะครับว่าข้าวไม่ถึง90วันเนี่ยซึ่งเราไม่อยากจะส่งเสริมแล้วปรากฏว่ามีพี่น้องเกษตรกรบางพื้นที่ก็ยังปลูกอยู่ก็เดี๋ยวจะต้องไปช่วยดูว่าจะแก้ไขปัญหาให้เขาได้อย่างไรนะครับแต่ว่าสำคัญที่สุดคืนนี้ครับต้นปี53เนี่ยตามข้อตกลงอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียนเขตการค้าเสรีอาเซียนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาได้ 0% ถ้าเรายังใช้ระบบที่เรียกว่าจำนำและคนเอามาเนี่ยเราไม่รู้ครับข้าวไม่มีพาสปอร์ตครับตรวจไม่ได้ว่าเป็นสัญชาติอะไรดูเครื่องแต่งกายได้มั้ยครับไม่ได้นุ่งอะไรมาเป็นพิเศษครับที่จะบอกได้แล้วเรามีบทเรียนครับบทเรียนที่ชัดเจนก็คือกรณีข้าวโพดครับครับข้าวโพดในช่วงที่จำนำมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ยครับทุกปีเนี่ยนะครับปกติเนี่ยเราจะต้องนำข้าวโพดมาใช้เนี่ยมันไม่พอปรากฏว่าพอเจอโครงการจำนำทีเดียวนะครับไม่ต้องนำเข้าเลยแถมยังมีเหลือใช้อีกก็แสดงว่าเราเนี่ยไปรับจำนำข้าวโพดที่ขนกันมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมว่าเราอันตรายมากนะครับถ้าเราปล่อยอย่างนั้นต่อไปเราก็จะไม่มีวิธีในการที่จะจัดการปัญหานี้เราก็ต้องใช้โครงการที่ดูอย่างแน่ชัดว่าเป็นข้าวไทยนะฮะมันไทยข้าวโพดไทยโดยมีการขึ้นทะเบียนเชื่อมโยงกับตัวที่ดินทำกินแล้วก็ตัวประชาคมครับแสดงว่าทุกอย่างทำนี่มีเหตุมีผลอธิบายได้ครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าท่านนายกนี่แหมหนุ่มที่สุดแล้วแบบแหมทำอะไรรวดเร็วหรือว่าเท่คงไม่แหละครับผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับปอดช้าก็ว่าเร็วก็ว่านะแต่ว่าเราดูตามเหตุตามผลครับนะครับตามเหตุตามผลแล้วก็ตัดสินใจกันว่าไม่น่าที่จะสามารถทำโครงการจำนำได้อีกโดยเฉพาะมีเรื่องเหตุการค้าเสรีเข้ามาครับเอาเลยครับคนใกล้ชิดทำการค้านะครับคุณธันชัยนะครับเชื่อมั่นไหมครับการประกันรายได้นี่จะสำเร็จและมีอะไรนะครับที่น่าจะปรับปรุงหรือเพิ่มเข้าไปครับผมเชื่อมั่นว่าสำเร็จแน่นอนเชื่อมั่นนายกหรือเชื่อมั่นโครงการเชื่อมั่นโครงการและเชื่อมั่นนายกด้วยครับวันนี้เกษตรกรเราต้องดีใจแทนเกษตรกรด้วยว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์ทุกคนครับตามนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ครับทีนี้เราจะต้องทำนโยบายเสริมขึ้นมาก็คือต้องรักษาเสถียรภาพราคาขึ้นมาด้วยครับควบคู่ไปแล้วต้องทำทันทีครับทำอย่างไรครับก็จะวิธีซื้อแทรกแซงก็ได้เป็นบางขนาดอย่างช่วงนี้ราคาอ้างอิงเนี่ยออกมารู้สึกว่าข้าว 5% ต้องชดเชย 1,534 บาทครับข้าวเหนียวต้อง 2,200 ครับถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปอย่างท่านนายกบอก 3,000-4,000 ครับต้องไปครับเราต้องรักษาเสถียรภาพราคาข้าวด้วยเราประกันรายได้เกษตรกรแล้วเนี่ยเราต้องประกันรายได้ประเทศชาติด้วยประกันรายได้ของรัฐบาลของรัฐบาลครับคือถ้ามันตกมากๆรัฐบาลก็ไปแน่ครับครับ
ท่านนายกพยักหน้านี่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับด้วยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็มันมีหลายเรื่องแม้กระทั่งกับทางโรงสีเองนะครับซึ่งก็จะต้องเข้าไปช่วยดูแลเรื่องของสภาพคล่องนะครับในการที่จะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาเสถียรภาพได้ด้วยนะครับทีนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้ครับวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทำไมครับจะแจกอะไรเราก็จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินะครับนโยบายข้าวแห่งชาติเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องสำคัญก็คือ1มาตรการเรื่องเสถียรภาพนะครับอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยก็คือการทำให้ราคาตลาดนี้ไม่ห่างจากคือจะพยุงอ้างอิงประคับประคองไม่ให้ราคาอ้างอิงกับราคาตลาดมันต้องราคาเดียวกันอย่าให้อ้างอิงในรูดลงไปอีกนะครับแต่ว่าเราประกาศทุก15วันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นการไปช่วยเรื่องของสภาพคล่องอาจจะเป็นเรื่องของการรับซื้อจำนำหรืออะไรในบางพื้นที่ก็จะทำกันไปนะครับประการที่2เนี่ยต้องแก้ปัญหาความสับสนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าราคาอ้างอิงเนี่ยก็คือราคาสำหรับข้าวความชื้น 15% ครับนะครับบางทีพี่น้องเกษตรกรมีคนไปบอกอ้าวไหนรัฐบาลบอกขายได้ 8,000 กว่าเอาจริงๆทำไมเหลือ 7,000 ครับนะครับก็ต้องไปดูเรื่องความชื้นผมก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยผมเป็นคนเซ็นประกาศราคาอ้างอิงนะครับเพิ่งเซ็นไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยก็เลยบอกกระทรวงพาณิชย์ว่าถึงเวลาไปถึงพี่น้องประชาชนจริงๆเนี่ยอย่าไปบอกแค่ราคา15% พอนี่เขาเห็นเลย 16% เท่าไหร่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าราคาไอ้ชดเชยเนี่ยมันเหมือนเดิมนะฮะจะเป็น 1,500 ก็คือ 1,500 ไม่ว่าจะความชื้นเท่าไหร่แต่ว่าพี่น้องจะได้อิงได้นะครับแล้วก็ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบพูดกันง่ายๆนะครับดูกันเห็นๆประการถัดมาเนี่ยพี่น้องที่ร้องว่าเขาทำได้มากกว่าที่เกษตรคำนวณให้เขาก็ผมก็ขอให้ทบทวนแต่ไม่เกินเพดานที่กำหนดไว้ฮะคือไม่เกินเพดานฮะแต่จะช่วยรายย่อยครับนะครับเพราะรายย่อยเขาอาจจะไม่ถึงเพดานอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าที่เขามี3ไร่4ไร่10ไร่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปบอกเขาว่าเขาได้เท่านี้จริงๆเขาทำได้มากกว่านั้นครับนะครับอันนี้ได้รับร้องเรียนมากจากพิษณุโลกสุโขทัยแถวนั้นนะครับครับผมก็บอกว่าขอให้ทบทวนให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่จะต้องทำในวันจันทร์เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่แหละครับก็มีการมองกันนะครับว่าข้าวเรานะครับถึงแม้จะปลูกในบ้านเราชาวนาเก็บไว้ทำพันธุ์ส่วนเองเราทานกันส่วนหนึ่งแต่ราคามันอิงกับราคาส่งออกคราวนี้แหละครับถ้าเราเกิดปัญหาล่ะครับมีการกดราคามาจากต่างประเทศเนี่ยเราจะดันหรือเราจะสู้ยังไงครับคือในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยนะครับสินค้าอย่างนี้บางครั้งบางช่วงก็เป็นตลาดของผู้ซื้อบางครั้งก็เป็นตลาดของผู้ขายครับนะครับแต่ว่าไอ้ที่เรียกว่าจะมารวมหัวในระดับโลกเลยที่จะกดได้เนี่ยมันไม่ค่อยปรากฏนะครับจริงๆราคาขึ้นลงของมันก็จะมีคำอธิบายนะครับอย่างก่อนหน้านี้จะค่อนข้างผูกพันกับเรื่องราคาน้ำมันเรื่องอะไรกันนะน้ำมันขึ้นก็ขึ้นน้ำมันลงก็ลงนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะดูแลนะครับแล้วก็ในแง่ของความร่วมมือกับประเทศที่ส่งออกข้าวด้วยกันก็มีการพูดคุยแล้วก็พยายามระมัดระวังนะครับไม่ให้มีการแข่งขันตัดราคาอะไรกันครับคราวนี้แหละครับมาถามธกส.แล้วครับปัญหาใหญ่เลยนะครับเงินเนี่ยมีไหมและพร้อมไหมที่จะจ่ายครับถามว่าเงินนี่มีไหมมีแน่นอนเพราะเราเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ธกส.ได้รับความไว้วางใจจากผู้ฝากนะครับเพราะกันธกส.พร้อมแล้วก็พร้อมที่จะจ่ายทันทีขณะนี้นะครับซึ่งคอรมอก็ให้ความอนุเคราะห์ว่าให้ธกส.จ่ายไปก่อนได้เลยเราก็พร้อมที่จะดำเนินการเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เสริมกับท่านนายกสมาคมโรงสีนิดหนึ่งนะฮะว่าในส่วนธกส.ก็มีมาตรการเสริมอย่างที่ท่านนายกอภิสิทธิ์พูดถึงก็คือโดยบริบทของธกส.ก็สามารถจะทำได้เมื่อราคาเกณฑ์อ้างอิงเนี่ยมันจะต่ำลงธกส.ก็จะไปแทรกแซงโดยบทบาทธกส.เป็นรายคนเนี่ยนะฮะเราก็ตั้งไว้พอสมควรนะฮะแล้วก็เป็นอย่างโรงสีเนี่ยครับเราก็จะไปเสริมสภาพคล่องให้หรือเป็นสหกรณ์การเกษตรเราก็จะไปเสริมให้ซึ่งเราตั้งงบตรงนี้ไว้ประมาณเกือบ40,000 ล้านมาเสริมตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากกับพี่น้องเลยก็อย่าได้วิตกนะครับว่ามาตรการประกันรายได้ครั้งนี้ท่านได้กำไรแน่นอนแล้วธกส.ก็พร้อมที่จะไปให้ดูแลด้วยบทบาทธกส.นะครับตรงนี้เข้าไปเสริมสภาพตรงนี้เพื่อจะแทรกแซงรักษาเสถียรภาพราคาอย่างที่ท่านนายกว่านะครับวันตรงนี้ธกส.พร้อมทั้งคนและก็เงินครับซึ่งข้าวกับมันนี่เราจะต้องทำให้เสร็จภายใน30 พฤศจิกายนเพราะเราพร้อมอยู่แล้วขณะนี้ในพื้นที่เรื่องการลงทะเบียนล่ะครับจะอธิบายว่ารีบไปลงที่ไหนอย่างไรก็ลงทะเบียนก็ยอมรับว่าอย่างที่ท่านนายกพูดแต่ว่าเราอาจจะแต่เราไม่ล้มฮะอาจจะสะดุดบ้างแต่ไม่ล้มเราก็จะเดินไปพร้อมกับกระทรวงเกษตรโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์เราจะทำทุกขั้นตอนให้เร็วที่สุดซึ่งขณะนี้ในพื้นที่นะครับทางธกส.ร่วมกับกระทรวงเกษตรหรือกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยลงไปพร้อมๆกันเพื่อไม่ให้เกษตรกรได้เสียเวลาครับเพราะงั้น1 จุดนี้สามารถจะดูแลได้ทั้งหมด
แล้วก็ที่ครม.เองก็ได้มีมติให้ความสะดวกแล้วเอ๊ะธ.ก.ส.หรือคณะกรรมการทำไมมองดูว่าต้องตรวจสอบเข้มข้นมากขึ้นก็อย่างที่ท่านนายกว่าก็ต้องดูกันหน่อยนะฮะแต่เพื่อความมั่นคงนะครับทางเสถียรภาพและก็การทำงานอย่างโปร่งใสขอเรียนนิดนึงครับเพราะว่ามันจะมีบางพื้นที่ตอนนี้เขาเป็นห่วงครับอย่างที่บอกคือว่าเขาเก็บเกี่ยวหรือว่าเอาข้าวไปขายเนี่ยโดยขึ้นทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ทำสัญญาครับนะกรณีแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับข้าวโพดครับนะครับและครม.ก็มีหลักว่าถ้าขึ้นทะเบียนตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแม้ยังไม่ทำสัญญาเนี่ยครับว่าเราก็จะให้ย้อนหลังครับนะครับอันนี้จะได้สบายใจนะครับเพราะบางพื้นที่หนักกว่านั้นก็คือน้ำท่วมไปด้วยนะครับเราก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าขึ้นทะเบียนแล้วทำประชาคมแล้วมาทำสัญญาแล้วก็ย้อนหลังมาได้รับการชดเชยได้ครับแต่นี่แหละครับมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกนะครับว่าเงินที่ใช้ในการประกันรายได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับมาจากปฏิบัติการไทยเข้มแข็งครับทีนี้มันเป็นเงินกู้เหรอครับครับ